10 seconds remaining. โอเคฮะสวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ TGPL ครับอยู่กับผมนะครับมิดบอลนะในการแข่งขันรายการ WPC ครับ Dota 2 ACE LeagueDK's เป็นการแข่งขันระหว่าง DK แล้วก็ต้องฝูนะฮะก็เป็นการย้ายคู่มานะจริงๆแล้วจะต้องเป็น LGD Int นะกับVC นะครับแต่เหมือนมีการสลับคู่กันในระหว่างนี้ก็ดูการดับตัวละครไปก่อนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะขอทำโปรโมทสักคู่นึงครับ5 seconds remainingTong Fu's turn to ban. DK's turn to pick. Tong Fu's turn to pick. Luna. Tong Fu's turn to pick.DK's turn to pick. Ten seconds remaining.5 seconds remaining. Reserve time. DK's turn to ban. Tong Fu's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.DK's turn to ban. โอเคครับเดี๋ยวจะเปิดเอ้ยเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวผมติดต่อหลังบ้านแป๊บนึงนะมีการเปลี่ยนคู่เกิดขึ้นนะครับTen seconds remaining. โอเคตอนนี้เปิดโหวตให้แล้วนะฮะใครที่จะไปโหวตก็ไปโหวตกันได้นะครับReserve timeTong Fu's turn to ban. โอเคกลับมาละทางต้องฝูครับก็แบนเอลเดอร์ไททันลิชแล้วก็ไลท์สติลเลอร์อย่างรวดเร็วครับในขณะที่ DK นั้นแบนเป็นไนท์สต็อกเกอร์นะในแพทนี้ก็ดาร์กเนสครับถือว่าความสามารถจัดว่าดีมากๆนะลดการมองเห็นของวาดของครีปของฮีโร่ฝั่งศัตรูนะถึง 25% นะ1ใน4ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกแบนแบทไรเดอร์ครับเลเซอร์แล้วก็เวนอมแมนเซอร์นะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จัดว่าสกิล3เนี่ยหรือว่าวาดของเขาเนี่ยถือว่าดีมากต้องฝูเลือกเป็นลูน่ามาครับกับเอิร์ธเชคเกอร์นะเป็นแคลรี่ที่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้นะครับสำหรับลูน่าแล้วก็เอิร์ธเชคเกอร์ฮะเป็นตัวเบรกเป็นตัวสตาร์ระยะไกลที่จัดว่าสารพัดประโยชน์ทั้ง DK ครับเลือกเป็น Our Devolver แล้วก็วิเศษมานะครับเป็นซัพพอร์ตพี่เลี้ยงนะที่มีความสามารถในการนุกส่วน Our ก็เป็นตัวกดเลนกลางนะครับที่หลุดออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะสวัสดีครับคุณแคมป์ครับ Reserve time. คู่ LGD in ช่องไหนเหรอฮะก็เหมือนจะมีการสลับการแข่งขันนะฮะคุณทิติวัฒน์นะครับน่าจะเป็นคู่ต้องฝูกับ DK เอามาแข่งก่อนนะน่าจะเลื่อนนะครับ
แล้วตรงฝูฮะเลือกเป็น Natural Prophet มา Natural Prophet มาอย่างนี้ในแพทจุด 6.79 เนี่ยที่การฟาร์มเนี่ยถูกลดบทบาทลงการที่มีตัวแก๊งโหดๆอย่างนิกอย่างในช่วงประเภทหรือ IO เข้ามาน่าจะได้เปรียบแต่ว่า IO ก็ต้องใช้เลเวลสักพักใหญ่ๆเลยฮะถึงเลเวล6กว่าจะเดินแก๊งได้ก็เลยไม่ถูกเลือกมาเพราะไม่งั้นปกติเนี่ยจะต้อง IO จะต้องโดนเลือกละไม่ก็โดนแบน 6.79 มาอะไรก็ใหม่หมดนะครับแคตเตอร์ก็ต้องมานั่งศึกษากันใหม่10 seconds remaining เดี๋ยวจะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะวางครับสักครู่นะใจเย็นๆ Reserve time สวัสดีครับคุณตุ๋ยฮะวิเศษน่าจะอยู่เลนเลี้ยงนะเลนป่าลูบิกน่าอยู่เลนป่าอเวอร์น่าอยู่เลนกลางประมาณนั้นจัดคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมจัดมาตรฐานเป็นหลักนะแล้วถ้าจะมาช่วยกันจัดก็ได้นะครับน่าจะประมาณนี้นะถ้ายังไงก็ช่วยกันจัดได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ใช่แคสเตอร์สายวิเคราะห์นะฮะเป็นสายเอนเตอร์เทนซะส่วนใหญ่นะฮัลโหลไม่ดีเนาะมีเสียงลมเข้ามานะแต่เบาเปิดแอร์อยู่ครับน่าจะเป็นเสียงแอร์นะฮะโอ้โหต้องผูกฮะเลือกเป็นดิสรัปเตอร์มาถ้ามาแบบนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่เลนเลี้ยงนั่นแหละเลนป่าน่าจะจัดตามมาตรฐานหรือเปล่าวะแล้วก็ลองดูฮะมีการเหมือนจะมีการเลื่อนนะครับสำหรับคู่LGD in นะแล้วก็ VC นะโปรเพจบอทเลนเหรอreserve time ปกติถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าเขาทิ้งเลนเลยนะสำหรับ Natural Pet เก็บป่าน่าจะคุ้มกว่าแต่เดี๋ยวต้องดูกันนะ Timbersaw แล้ว Timbersaw หลุดมาครับ Tong Fu's turn to ban ตอนนี้เป็น turn ban นะของ Tong Fu นะครับแหมรู้สึกทรงผมมันจะเท่เกินไปแล้วนะ 10 seconds remainingขอใส่ที่คาดผมนิดนึง 5 seconds remaining DK's turn to ban ตอนนี้เป็น turn ban ของทาง DK ครับตะกี้ต้องฝูเลือกแบนเป็น Juggernaut ไปนะ Semi Carry ดาเมจถือว่าสูงมากครับกับเบสฟิลลี่ของเขาแล้วก็มี Healing Ward 10 seconds remaining ถือว่าครบเครื่อง 5 seconds remainingตอนนี้เป็นเทิร์นพิกเทิร์นสุดท้ายนะครับของทาง DK ครับ Reserve Time แล้วเข้าสู่ Reserve Time เหลืออีก1นาทีเอา Timbersaw มาปั่นโพเพ็ดนะเดี๋ยวลองดูครับว่าอันไหนว่าเขาจะจัดเลนยังไงนะนี่เกม1ครับเพิ่งเกม1ครับเอ๊ะผมว่าผมพิมพ์ในTong Fu's turn to pick เดี๋ยวเช็คก่อน DK's turn to pickอ
แล้วเป็นปักหน้าครับต้องฝูเอ้ยแล้วใครจะอยู่กลางเนี่ยพอจะแง้มแง้มให้ผมหน่อยได้ไหมว่าเลนของต้องฝูเนี่ยตัวไหนที่อยู่กลางได้บ้างปักหน้าเหรอลูน่าอยู่กลางใช่ไหม10 seconds remaining พอเลือกฮีโร่มาแบบนี้แล้วไปไม่เป็นเลยนะ remaining. อันไหนอะเดี๋ยวนะลูน่ากลางปักหน้ากลางปักหน้ากลางลูน่า3หุ้ยชอบแกล้งนะเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันปักหน้าแก้ทางโอดีลูน่าแล้วเป็นไจโรคอปเตอร์มาครับทองฟูส์เทิร์นโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับเท่าที่จัดอันนี้จัดแบบมาตรฐานไปก่อนเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนะมิวฮะเล่นเป็นปักหน้าครับโชว์ลูน่านะเชงครับซันเชงเล่นเป็นเออเชคเกอร์นะครับ XTT ฮะ Natural Prophet แล้วก็CZACSMJ นะฮะก็เป็น Disruptor ครับส่วนลานำนะฮะก็เป็นวิเศษนะมูชิครับโอ้โหเล่นเป็น Hour นะไม่ต้องสงสัย II ครับเป็น Triple Saw Burning Gyrocopter นะแล้วคนสุดท้ายก็ต้องเป็น Rubik นั่นเองนะเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวต้องมาดูการจัดเลนเลย10 seconds remainingเขามีหวาดหวาดยิงคนใช้สกิลครับโอเคแล้วเริ่มกันแล้วนะครับป้าก็ให้ผมมาก็พอสเลยฮะโอ้ยไอสกิลเพิ่มสเตตนะสลับสเตตของม็อบนะมันไม่แรงนะมันโดนแต่ว่ามันโดนเรื่อยๆนั่นเองสีมันสวยดีไอ้ต้องบอกว่าม็อบใช้โดนไม่ค่อยแรงหรอกเพราะว่ามานามันใช้น้อยไม่น่าจะพร้อมนะครับคุณสุภวิทย์ครับน่าจะสับคู่กันนะครับผมตอนนี้ก็มีการพอสเกิดขึ้นนะเพราะเหมือนกับปักหน้าจะหลุดนะครับมิวรู้สึกจะหลุดนะเดี๋ยวรอมิวเข้ามาครับกะเอาแรงมาต่อยอดนะแล้วตอนนี้ครับมิวเข้ามาแล้วครับปักหน้าเดี๋ยวมาดูการจัดเลนกันเลยตอนนี้ก็มีข่าวมานะคุณโอ้ไมค์จอร์ดนะบอกว่า D2L เข้าได้แล้วนะครับก็เชิญเข้ากันได้โอเคเราเริ่มละNatural Prophet ครับเป็น Natural Call มาก่อนนะฮะเสกเทรนใช่ปะเสกเทรนใช่แล้วเรือที่จะออกเป็นแทงโก้ครับกับ Ring of Protection มานะครับปักหน้าก็ออกคล้ายๆกันครับ Ring of Protection แทงโก้นะแล้วก็เป็น Iron Blast มาลูน่าก็โอ้โหลูน่าที่ได้สแต็กมาจากเพื่อนนะฮะแชร์ล้วนๆเลยครับแล้วก็แทงโก้พร้อมกับ Despair นะดูของอย่างนี้ก็น่าจะออกเป็น Ring of Aquila นะครับไว้เพิ่มมานาแล้วก็สแต็กครับเออเชคเกอร์ออกเป็นแทงโก้ครับคาราลิตี้แล้วก็ออฟเซอร์เวอร์วาดนะผมมาก็มาปักวาดไว้เลยโอเคเริ่มมาก็เป็นทาง DK ฮะที่ลุยมาก่อนเลยครับขึ้นมาป่าฟังเดไดเบิร์นนิ่งนะกับ MMY ครับละน้ำนะฮะวิเศษทิมเบอร์ซองไอ้ครับดูสแต็กของทิมเบอร์ซอฮะแทงโก้ครับแทงโก้ส่วนมูชิฮะเลือกออกมาเป็นลูทาลิสแมนมาก่อนนะครับเอาสแต็กนะโอเคแล้วเริ่มแล้วครับทางต้องฝูเนี่ยมีการปักหวาดไว้ทันทีครับเมื่อเริ่มเกมนะ
ปักไว้2จุดหัวกับท้ายแม่น้ำครับส่วนทางดีเคครับปักไว้ตรงนี้นะหัวแม่น้ำเช่นกันพอคลิปตอนนี้มูฟเมนต์สปีดอยู่ที่325นะครับถือว่าสูงมากก็เป็นลูน่านะที่มายืนเลนกลางกับโอดีครับแล้วก็จัด3ชนครับ2คนเลยนะทั้ง2ทีมเลยตรงฝูมีดิสรัปเตอร์เชคเกอร์แล้วก็ปักหน้ามาลุยกับคิมเบอร์ซอครับจังหวะนี้ก็โดนช็อตไปครับพอขำๆส่วนด้านบนลูบิกวิเศษแล้วก็เจโลคอปเตอร์เนี่ยต้องมาเจอกับเนชั่นโปรเพดครับเนชั่นโปรเพดดูจะลำบากสักหน่อยนะตอนนี้ก็พยายามจะตัดคีมฮะอ้าวแล้วดีเคพอสครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยแล้ว G ครับโกนะโกเดี๋ยวนี้แทงโก้เพิ่มเป็น4อันนะครับสแต็กเขา4อันนะตอนนี้ก็มาพยายามจะดึงคีฟครับแต่ว่าทางฝั่งของต้องขู่เขามาปูนเปี้ยนนะไม่ปลอดภัยครับก็ไม่กล้าลึกตัวนี้ตัดต้นไม้มาครับแล้วก็เจาะเลยสแต็กไว้ได้กองหนึ่งครับก็ถือว่าแล้วจังหวะนี้เข้าไปฮะปักหน้าใช้ที่สายเชคเกอร์ดักทางไว้ดิสรัปเตอร์ใช้สายฟ้าช็อตหัวไปครับโอ้แต่ด้วยความถึกนะเลือด600กว่าแล้วยังไม่ตายครับใช้ทิมเบอร์เชนและเกือบตายครับแต่จังหวะนี้ดิสรัปเตอร์ยังเดินตามอยู่หมดทรินิตี้ครับเกือบเป็นเฟิร์สบัตนะสำหรับทางทิมเบอร์ซอน่ากลัวเหมือนกันครับสำหรับคอมโบเมื่อสักครู่นี้ส่วนทางด้านเลนซ้ายครับขอบคุณคุณคงป๊อปนะฮะที่เตือนนะทีนี้ผมก็ลืมจาโลคอปเตอร์ครับตอนนี้ลัสช็อตดีนายครับ11-3 11-4นำลูน่าอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเอาวอร์ดิวอลเวอร์มาคลาเทนลูกเทนไปได้นะแล้วก็เก็บรูนอิลูชันไว้ลูน่าตอนนี้ลัสช็อตดีนายครับโอ้โหขาดนะฮะครึ่งนะเอาเวอร์ตอนนี้ลัสช็อต12 10ตัวนะครับตามปักหน้าไปติดทางด้านเลนที่ดูจะอันตรายที่สุดน่าจะเป็นเลนล่างนะครับที่ไอครับอยู่ตอนนี้ยังไม่มีการปะทะกันมากครับทางด้านเลนบนเนี่ยกดดันหนักนะเนชั่นโอเพดเขารู้ตัวเขาตอนนี้เขายังสู้อะไรใครไม่ไหวอยู่แล้วครับก็เลยย้ายเลนนะตอนนี้มากัน4ตัวเลยครับสำหรับเลนขวาโอ้แล้วตอนนี้ก็เริ่มเอาทาวเวอร์กันแล้วครับตอนนี้เรามาดูมานาของลูน่าก่อนดีกว่าโดนสกิลเอสโตรอินเวสเมนต์นะครับโดนอินไป3หน่วยฮะโอ้แล้ววันนี้เหมือนจะมีการวิ่งไล่ทิมเบอร์ซอมาครับ4ตัวนี้ทาวเวอร์ของเรเดียนก็เลือดหายยังไวครับ136แล้วเป็นดิสรัปเตอร์ครับที่เก็บบาร์ไปได้ได้ทาวเวอร์แรกไวมากครับ3นาทีเท่านั้นนะทิมเบอร์ซอนี่งานหนักครับแล้วจังหวะนี้ดิสรัปเตอร์อ้อมมาแต่ว่าดาเมจก็ไม่พอค่าอยู่ดีแล้วในเชฟโปรเพจครับขึ้นไปเลนบนเรียบร้อยเรือทาวเวอร์ของฝั่งเดอะไดตอนนี้เหลือ146ครับกดฟอร์ติฟายมาแต่ก็ดูว่าจะยื้อเวลาไว้ไม่ได้มากครับยังไงก็น่าจะพังอยู่ดีแล้วเป็นวิเศษครับที่เก็บลัดไม่ได้นะเลนกลางนี่ตอนนี้อัลเวอร์ได้บูทมาแล้วข้างหนึ่งครับใจโลตอนนี้ก็มีเงินถือว่ารวยเลยแหละมีเงินอยู่1,600โกครับเชคเกอร์มาจังหวะนี้อ้อมหลังไว้ได้ลูนเฮดมาพยายามจะวิ่งไล่ตามหูชี้ไปครับเลือดหวานมากเหลืออีกแค่13หน่วยนะแล้วตกตายไปครับเป็นเชคเกอร์ที่ได้เฮดนะ
ไซฟิชูแล้วก็วิ่งไล่ตามตกบูชีร่วงไปเป็นเฟิร์สบาทครับทางด้านเลนล่างครับตอนนี้เป็นดิสรัปเตอร์กับปักหน้าที่มากดดันทิปเปอร์ซออยู่ครับดูบิ๊กออมมาจากด้านหลังกดคาลิกิตี้แล้วยกดิสรัปเตอร์ไว้ครับปักหน้ากดหวาดไปฮะหวาดตอนนี้เด้งใส่ดิสรัปเตอร์ย้อนเวลาไปฮะมีเศษมาจากไหนไม่รู้ครับแล้วใช้โซนแอปซันชั่นฆ่าดิสรัปเตอร์ไปเลยปักหน้าวิ่งตามลูบิกครับเลือด418หน่วยในเชอร์โบเพดมาซ้อนครับแล้วเป็นปักหน้าที่เก็บคิวไปได้เชคเกอร์มาจังหวะนี้ฟิชชู่ไว้ฮะแล้วใช้สกิลใส่หน้าไปทิมเบอร์ซ้อเลือดหวาน90หน่วยฮะแล้วก็ต้องวิ่งหนีตายกลับบ้านมีในเชอร์โบเพดครับทำให้จังหวะซ้อนจังหวะเข้าเนี่ยมันน่ากลัวมากแม้ว่าช่วงต้นเกมนะดาเมจยังไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้นนะสกอร์นำไปก่อนครับ2ต่อ1นะเป็นต้องฝูที่สกอร์คิวนำไปครับช่วงต้นเกมเชคเกอร์รอซ้อนอยู่จังหวะนี้ใช้รอฟิชชู่ดักไว้ได้ครับลิเลอร์เตอร์พยายามจะขังแต่ว่าขังไม่โดนนะแล้วไปไหนไม่ได้ครับสำหรับทางเอาเวอร์ดูหน้าเจอลูบิกยกไว้ทิมเบอร์ซอมาใช้วิลลิงเดสใส่หน้าไปฮะเอาเวอร์ชันติไปและเลือดหวานมากครับยังไม่ตายเชคเกอร์มาฟิชชู่ล่วงไปเลยครับจังหวะนี้ครับเป็นจารุคัปเตอร์ที่มาจากไหนไม่รู้ครับใช้ล็อกเก็ตบาแหลกเก็บดิสซัปเตอร์ไปและเนเชอร์โพเพดฮะพยายามจะวิ่งหนีตายครับล็อกเก็ตบาแหลกวิ่งตามซ้ำฮะโอ้แล้วต้องถอยครับระยะมันใกล้ป้อมเกินนะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่4ต่อ2ครับดีเคเริ่มตีตึ้งขึ้นมาครับและเชคเกอร์ฮะต้องบอกว่าตอนนี้เขาได้อาร์เคนบูทแล้วไวมากครับตัวทางฝั่งของต้งฝูเนี่ยตัวสเปลล้วนๆนะไอเคนบูเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ครับปักหน้าออกมาเป็นเฮดเดรสนะดูหน้าตอนนี้ก็ได้มาเป็นเบลเซอร์เรียบร้อยลิงออฟอัพเกล่าครับเพิ่มมานาให้เพื่อนอีกเช่นกันครับส่วนของดิสลัสเตอร์ตอนนี้ก็เป็นหน่วยหวาดนะออกหวาดวิเศษตอนนี้ก็ฟาร์มอยู่ที่เลนล่างครับสบายใจครับเลนกลางก็มากันครับสำหรับทางดีเคไอครับอย่างที่เห็นนะของตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยู่เลนอย่างยากลำบากแล้วใจโลคอปเตอร์ขึ้นไปเก็บรูน่าครับคนเดียวเลยใช้อันติแล้วก็แฟร์แคนนอนนะเก็บไปได้แล้วตอนนี้เขามีเงินครับซื้อออกคลับมาแล้วน่าจะออกเป็นบังกี้คิงแบ็คคิงบาร์ครับชิ้นแรกมัวแต่โฟกัสเลนกลางและเนเชอร์โพเพดอ้อมาด้านหลังครับดิเลสเตอร์พยายามจะล็อกครับย้อนเวลากลับมาไว้แต่ว่าหุบตัวเองครับแล้วเจอฟิชชู่ดักไปฮะออกมาด้านนี้ก็เดินอ้อมลงมาตอนนี้ฝั่งต้องฝูเดินถอยไปก่อนนะครับฝั่งดีเคตามมาซ้อนทันทีครับลูบิกเก็บลูอิลูชันได้ครับแล้วมาตรงนี้เชคเกอร์จังหวะนี้เปิดซื้อสโมกมาลูน่าเองก็แยกออกไปฟาร์มครับตอนนี้ด้านบนเป็นทิมเบอร์ซอครับต้องหาลำไพ่พิเศษครับมาเก็บคีปป่าปักหน้าตังขึ้นมาซ้อนทันทีและทางด้านเลนกลางครับก็ปักหวาดกันแบบไม่กลัวเสียสตังมีออฟเซิร์ฟแล้วก็เซนที่ปักติดกันเลยปักดูฟ็อกนะฮะแล้วอ้อมาจังหวะนี้ลูบิกกดสโมกมากับวิเศษสโมกหลุดไปเจอเอเชเกอร์ไวท์ดีลับเตอร์ใช้สายฟ้าใส่ไม่ได้ลูบิกยกเอเชเกอร์ลงมาออกไปนอกกองฟิชชู่ใส่ไปครับปักหน้าตามมันหนืดไว้และใช้สกิลเก็บลูบิกไปได้1ตัว2ตัวเป็นดับเบิลคิวทิมเบอร์ซอตอนนี้เดินหนีตายมาครับใช้ทิมเบอร์เชนลดเลือดปักหน้าไว้ได้สวยครับดีลับเตอร์ใช้อันติมาทิมเบอร์ซอเลือดหวานครับพยายามจะวาร์ปกลับบ้านแล้วโดนกงขังฮะแล้วรอดไปได้ครับสวยงามครับสำหรับทางทิมเบอร์ซอถือว่าตัดสินใจได้เด็ดขาดมากครับ
โอ้แล้วตอนนี้มีการสแต็กคลิปไว้นะเจโรคัปเตอร์ครับตอนนี้ถือว่าสบายไหมเนี่ยก็สบายอยู่นะมีเงินเพิ่มขึ้นมาครับตอนนี้ได้เป็น 1,100 นะครับในโน้ตยังไม่มีอะไรครับตังค์มีเท่าที่เห็นน่าจะมาเอาทาวเวอร์ด้านซ้ายกันครับมากัน4ตัวเลยครับเนเชอร์พูเพจพยายามจะมาซ้อนไว้ปักหน้ายิงแทงป้อมไปตะกี้ลูน่าใช้สกิลเผาหัวโอดีไป1ทีฮะเรเดียนกดฟอร์ติฟายมาในจังหวะนี้โอ้แล้วโอดีครับหุบลูน่าไว้ได้ฮะเอาลูกวิเศษมาสตันดักไว้ครับปักหน้าเข้ามาแล้วใช้สกิลเก็บป้อมไปได้ครับเนเจอร์บลัสนะจังหวะนี้ครับวิเศษนะโดนล้วงมาฆ่าครับหน้าบ้านตัวเองเลย4คนเนี่ยไม่ต้องไปหวังรอดเลยครับจังหวะนี้ก็ปักหน้าก็กดกองมาครับเพิ่มดีเฟนซ์ให้เพื่อนนะแล้วก็ใช้พอร์ทัลสโกครับกลับไปกันสกอร์อยู่ที่3ต่อ7ครับเป็นต้องปู่ที่นำอยู่เจโรคัปเตอร์ใช้ล็อกเก็ตบาร์แลกเก็บคีปของเนชั่นพอลเพจไปได้นะและการเงินครับตอนนี้เงินเขาหายไปเรียบร้อยแล้วนะน่าจะได้มาแล้วครับเป็นมิดทิลแฮมเมอร์ครับอีกเพียงแค่ 1,000 เท่านั้นครับเขาจะได้เป็นมังกี้คิงบาร์นะและจะสามารถทนมือทนเท้าของไอ้พวกตัวสเปล5ตัวนี้ได้ครับและทางด้านเลนซ้ายครับลูน่าก็ไม่ใช้สกิลปัดหน้าไปเจโรตอนนี้ก็ใช้อันติครับเก็บคีปเลยนะไม่กลัวเปลืองมานาครับนั่นแหละมาคิงวาแหละพูดผิดนะแม่ Radiant's middle tower is under attack เฮ้ยนําไปในต้องแกล้งเราด้วยอ่ะเราพลาดนิดๆหน่อยๆเองนะ Timber Saw ครับออกมาอย่างงี้ก็น่าจะออกเป็น Earn of Shadow นะเราพลาดนิดเดียวนายเอาเราถึงตายเลยเหรอก็มันบาบาเหมือนกันไงมันบาบาเหมือนกันไงโอ้ยแอร์มันหนาวมากเลยแล้วตอนนี้ Timber Saw ครับได้ออกมาเป็นนอบชาโดแล้วเรียบร้อยแล้ว Swift Sorceries วิเศษไอ้ไม่วิเศษเอาเวิร์ครับน่าจะออกเป็น Force Staff นะแล้วน่าจะใกล้ได้แล้วครับอีกนิดนึงเล็งนะลูน่ามาแล้วก็เดินแยกย้ายกันกลับบ้านครับวาร์ปลงล่างเลยทีเดียวเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูโมเมนตัมก่อนดีกว่านะโอ้โหการเงินครับต้องฝูนำครับอยู่ประมาณ 3,500 นะส่วน EXP ครับยังสูสีกันอยู่ครับยังไม่ขาดมากลูบิกปักหน้าจังหวะนี้เจอทิมเบอร์ซอฮะเราย้อนเวลากลับไปจุดเดิมเลยกางกงไว้ครับไม่ให้เขาตามมาแล้วปักนิทวาดไว้ด้วยเจโรคัปเตอร์ครับเจอฟักหน้าจังหวะนี้เจอฟิชชูของเอเชเกอร์ดักไว้แต่ยังไม่ตามนะครับอ้าวแล้วตามหรือไม่ตามครับตามไปฮะตามมิสไซล์ไปทิมเบอร์เชนมาโยนระยะทางครับแล้วสตาร์ทไว้ครับแล้วหมดพลของสตาร์ทตรงปู่เคาน์เตอร์กลับครับทิมเบอร์เชนหนีตายนะฮะจังหวะนี้โอ้แต่ว่าเนเชอร์เพจครับเทเลพอร์ตลงมาเจอเกรฟชิลของวิเศษนะก็ต้องถอยไปครับก็เงื้อไปครับจะมาดักทางเขาฮะเจอเขาดักผมว่าน่าจะสูญสีนะเพราะว่าทาง DK เองก็มีเจโรคอปเตอร์อยู่และเจโรคอปเตอร์ตอนนี้ก็เนี่ยเราเขาได้แล้วฮะเป็นแบ็คกิ้งบาร์ครับเดี๋ยวรอซื้อแล้วก็มาส่งแค่นั้นเองโหจังหวะนี้ฮะเป็นลูกปู่ครับที่จะมาเอาทาวเวอร์ฮะเจอนิทบลาสของปักหน้าเข้าไปป้อมก็เลือดหายอย่างไวครับ Radiant's bottom tower has fallen จะขึ้นบ้านเลยครับ14นาทีเท่านั้นนะสำหรับต้องฝูเนี่ยเมื่อกี้ไปค้ำไว้ฮะแล้วขึ้นเลยครับลูบิกพยายามจะฉีดเฟดโบฮะช่วยชีวิตไว้จะโลคัปเตอร์มาปล่อยมิสไซล์ครับใส่หัวลูน่าไว้แล้วก็ยิงแฟลกแคนนอนไปเดชโชว์โปรเพจครับเจอเกฟชิลแล้วฟิชชูไว้อีกแล้วครับ
โหดีจังหวะนี้หุบไว้ได้ครับเจโลคอปเตอร์มาเปิดอันติไอ้เปิดแบ็คกิ้งบาร์มาแล้วสเปกก็น่องรัวๆยิงกันกระจายเนเชอร์โอเพทร่วงไปฮะยังไรยังวิ่งไล่ตามต่อเก็บเนเชอร์วอดไว้ได้แล้วตายครับสำหรับเอเชเกอร์พร้อมกับเนเชอร์โอเพทแล้วทิมเบอร์ซอร์มันจะเปรี้ยวเกินไปแล้วครับมานาไม่มีครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรกดดันนะกดดันลูน่าครับแล้วก็ดิสรัปเตอร์แล้วตอนนี้พักพวกมาเสริมนะฮะผมเรามาแล้วนะเพื่อนๆ นะแต่ว่ามีหวาดครับเขาปักหวาดไว้ฮะแล้วก็ถอยกันหมดเลยตอนนี้เรามาดูของกันดีกว่านะ15นาทีแล้วครับปักหน้าฮะได้มาเป็นแมคเคนิซึมแล้วก็ไอเคนบูทนะส่วนลูน่าเนี่ยตอนนี้ได้มาเป็นกลองครับพาวเวอร์เทรดแล้วก็ลิงออฟออเฟล่าครับมูเมนต์สปีดอยู่ที่398ถือว่าเยอะมากเนเชอร์พอเพจออกมาเป็นแฮนด์ออฟไมด้าครับแล้วก็สแตทออฟวิสตี้นะบูสต์สปีดแล้วก็เบลออฟสเตรนครับน่าจะออกมาเป็นเนโคโนมิคอนหรือเปล่าส่วนดิสรัปเตอร์ครับตอนนี้ได้เป็นเอิร์ธออฟชาโดว์มานะครับพอยต์บูสเตอร์แล้วก็เซนทิวาเอเชเกอร์ครับเป็นไอเคนบูทเบเซอร์นะเพิ่มความถึกสโมคออฟดิเคทครับแล้วก็เมจิกสติกประมาณนั้นนะฮะสำหรับของทางต้องฝูถือว่ารวยเอาการอยู่โอดีฮะจังหวะนี้ได้ฟอสตาร์ฟแล้วฮะสโมคหลุดเก็บรูดับเบิลดาเมจเจอสายฟ้าแล้วปักหวาดทันทีฮะแต่โลคอปเตอร์มาเปิดแบ็คกิ้งบาร์วิ่งไล่กันรัวๆครับแต่ว่าจับใครไม่ได้ฮะจังหวะนี้ส่งกลับบ้านไหมฮะตะกี้โดนย้อนเวลากลับมาครับโอ้และประเด็นสำคัญอยู่ที่โรชานตัวนี้หรือนี่โอ้แล้วจะเลือกเอาปักหน้าแทนนะจังหวะนี้ใช้ชักล่ามครับสโลปักหน้าไว้เดชโชว์เพจทำได้ดีฮะเอาต้นไม้มาขวางด้านหลังฮะเอเชเกอร์เอาทิชชู่โดรูบิกก็มาอันติล่วงฮะวิเศษเก็บไปได้เจโลคอปเตอร์เก็บดิสรัปเตอร์ไปได้ฮะแล้วก็เป็นวิเศษที่เก็บลูน่าไว้ได้นะครับโอ้แล้วปักหวาดเลยครับระยะมันไม่เห็นนะฮะโอ้โหพลาดกันนิดเดียวเองระยะมันโอ้โหเนี่ยแล้วดูดิเขาปักไม่เห็นนะโอ้โหปักกัน3ต้นครับไม่เห็นนะครับนี่นี่นี่ปักหน้ามาอีกแล้วครับช่วงนี้ถือว่ารวยมากครับมีเงินอยู่ 2,000 เรียบร้อยแล้วไม่เห็นกันเลยนะตะกี้เนี้ยเนี่ยไม่เห็นเลยนะเนี่ยไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นครับ Dire's structures are fortified เอ๊ะไม่เห็นนะครับต้นนี้ก็ไม่เห็นนะแล้ววันนี้ด้านบนครับลูน่าเจออันติของเจโลคอปเตอร์ไปในโชว์เพจมาซ้อนไว้เปิดแบ็คกิ้งบาร์พยายามจะหนีตายดิเบอร์ซอใช้สก้ามาแล้ววาร์ปกลับบ้านเลยครับสำหรับทางเจโลคอปเตอร์จังหวะนี้ฮะดิสรัปเตอร์ครับย้อนเวลาดิเบอร์ซอกลับมาเจอลูเซนบีมเข้าไปพยายามจะหนีตายฮะดิเบอร์เชนและเลือดเหลือ59หน่วยลูน่ามูฟเมนต์437ลูเซนบีมใส่หน้าไปครับปักหน้าพยายามจะมาซ้อนนะแต่ว่าไม่ทันครับเป็นลูน่าที่เก็บคิวไปนะแล้วโอ้ปักหวาดแล้วเจอหวาดแล้วครับตอนนี้วิเศษน่าจะออกเป็นเมคานิซึมนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮะตะกี้เห็นมีคนถามว่าปักหน้าอัพอันติหรือเปล่านะปักหน้าไม่ได้อัพอันตินะครับไลท์เดนไม่ได้อัพนะอัพเป็นเนเธอร์วาร์ดกับเนเธอร์บลาสครับเต็มนะส่วนดิสดีคลิปปิฟายครับอัพไว้แค่หนึ่งนะโอเคเน็ตเวิร์ดนะฮะตอนนี้การเงินรวมเนี่ยจะเราคอมเตอร์นำอยู่แต่ว่าที่น่ากลัวคือฝั่งต้องฝูเนี่ย3ตัวครับปักหน้าในช่วงเพจแล้วก็ลูน่าตามมานะมันจะน่ากลัวกว่านี้ฮะถ้าลูน่าเงินนำนะตอนนี้ลูน่าเงินตามอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆ นะครับ What โอ้อันนี้เล่นมุกโอ้โหคุณมังกี้เล่นมุกล้ำลึกเกินมากอะลูปิครับได้ฟิชชูมาแล้วกำลังจะหมดระยะเวลาในอีก3 2 1แล้วหมดฮะ
จังหวะนี้ก็อ้าวไม่หมดหรอหมดดิหมดเออแล้วหมดเนี่ยจังหวะนี้ก็แยกย้ายกันฟาร์มครับผ่านไป19นาทีนะฆ่ากันไป16ตัวนะถือว่ามันเอาเรื่องอยู่ครับเรามาดูของทางฝั่งของต้องฝูต่อดีกว่านะ Nature Puppet นะได้จะเอา Necronomicon ครับตอนนี้ได้2รี10เลยนะดิมเบอร์ซอจังหวะนี้เก็บรูน Invisibility ไว้ได้ครับโอ้ยังห่างไกลฮะกับบัสโตนนะสำหรับทิมเบอร์ซอครับห่างไกลอย่างแรงเลยครับลูน่าตอนนี้ก็น่าจะออกเป็นแบ็คกิ้งบาร์ครับเป็นชิ้นต่อไปได้ออกคลับมาเรียบร้อยแล้วฮะขาดอีกประมาณพันหนึ่งนะประมาณพันหนึ่งครับก็จะได้เป็นแบ็คกิ้งบาร์มาในโชว์เพจขึ้นมาครับตอนนี้เขาได้ในคนมันเข้าเลเวล2แล้วนะแล้ววิเศษตอนนี้ครับได้มาแล้วเป็นแมคานิซึมโอ้ดีจังหวะนี้ได้เฮดนะแล้วก็เก็บเลเวลไปวันนี้ก็เป็นสงครามแบ็คกิ้งบาร์ครับเพราะว่าตัวสเปลค่อนข้างเยอะนะทางด้านบนของแต่ละคนยังเท่าเดิมอยู่นะครับไม่ได้มีมากไปกว่ากันนี่ฮะแล้วตอนนี้ครับเป็นทางต้งฝูฮะที่มากัน4เลยครับ Nature Puppet รอซ้อนอยู่แน่นอนนะแต่ว่าเจอคนตัดไม้อยู่เลนล่างครับแล้วมาเอาทาวเวอร์ฮะสงครามดันป้อมอย่างที่คนในช่องแชทบอกครับเปิดในโคโนมิคอนมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้จะออกกัน2เล่มเลยนะแล้วพังป้อมครับแทบไม่เสียเหงื่อนะฮะเอ็มสล้อยเอ็ม150ไม่จ่ายนะครับจังหวะนี้โอ้ลูน่าครับใช้ลูเซนบีมโอ้แล้วตะกี้เห็นหวาดไหมครับหวาดยิงกันรัวๆฮะทิมเบอร์ซอโดนไปใช้เนเธอร์บลาสมาครับซอยป้อมนะแล้วหูในโคโนมิคอนมายิงครับโอ้แล้วดูหวาดนะฮะดูหวาดเขายิงฮะโอ้โหยิงดิมเบอร์ซอเจอเข้าไปเรื่อยๆกระจุกได้ครับปิดชู่มาเก็บสตาร์ลูบิกไว้ฮะแล้วก็แยกย้ายครับไม่ดีเหรอต้องได้ยินดีครับปิดเสียงหรือเปล่าครับแอดมินครับโอ้ตอนนี้ต้องฝูต้องบอกว่าเข้มมากนะฮะดันมาตะกี้นะในช่องแชทนะครับแอดมินนะที่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะฮะรบกวนเปิดวอลลุ่มนะครับน่าจะได้ยินนะแม่ชอบมาทำให้ค่อยเขวะโอ้โหแล้วตอนนี้ครับแบ็คกิ้งบาร์ครับสงครามแบ็คกิ้งบาร์ก็ลองดูนะตรงปุ่มวอลลุ่มมันจะมีเขียนว่าออนกับออฟอยู่นะฮะบักหน้าครับโอ้โหจะออกอะไรเนี่ยเนโคโนมิคอนแล้วน่าจะได้มาแล้วฮะเป็นเลเวล3ครับพร้อมกับพาวเวอร์เทนะสำหรับNature Puppet จังหวะนี้เปิดสโนว์โอ้โหบิงเข้าไปฮะโอดีเปิดแบ็คกิ้งบาร์แล้วหนีเลยครับต้องบอกว่าสติไวมากสลามูชิครับเจอปุ๊บกดปั๊บเลยครับไม่ทันให้ต่อคอมโบ Nature Puppet มาครับตอนนี้ของเขาฮะนี่คือสายใหม่ฮะ Tower Slayer ครับโอ้จังหวะนี้ Timber Saw ใช้Dead Wine นะ Willing Dead Willing Dead ครับเก็บคีปไปอย่างรวดเร็วครับเปิดสตาร์ทกันอยู่บ้างครับแต่ไม่น่ากลัวครับเนเธอร์บลาสของบักหน้าเคลียร์คีปแป๊บเดียวครับแล้วลูน่าตอนนี้ได้มีเงินอยู่800โกเข้ามาไดโนคอปเตอร์เปิดแบ็คกิ้งบาร์มาจังหวะนี้ครับแล้วโดนปุ่นนะลูน่าโดนเกฟชีลไว้เซอร์ฟซันชั่นใส่หน้าไปเชเกอร์ฟิชชูดักไว้ได้2ฮะแล้วจังหวะนี้ลูน่าเปิดอันติมาครับเก็บลูบิกไปได้ครับตรงนี้โดนสตาร์ทมาชัดคลำใส่หน้า
โอ้แล้วจังหวะนี้โดนย้อนเวลาครับดูเส้นบีมของลูน่าใส่หัวไปครับกินเบอร์ซอร์เกือบตายและด้านบนนะจุดยืนของวิเศษครับแน่นอนมากครับโอ้ดีจังหวะนี้หุบใครไว้หุบปักหน้าไว้แล้วฟิชชู่รอบที่2สำหรับทางเออเชคเกอร์ครับโอ้แล้วโดนดูดเลือดตายไปเลยครับปักหน้าดูดเลือดตายไปเลยลูน่าเปิดแบ็คกิ้งบาร์มาจังหวะนี้ก็เอาป้องกันรัวฮะโอดีเข้ามาซ้อนครับหุบลูน่าไว้วิ่งไล่ยิงในช่วงเพลตวาดก็โดนยิงเข้าตัวอยู่อันติไปเลือดไม่ค่อยหายเท่าไหร่แล้วจังหวะนี้ต้องปูขึ้นมาแล้วหวาดยิงใส่หน้าลูบิก2ทีฮะแต่เอาละกลายเป็นว่าโดนแฟกคานอนของไจโรแล้วและทิมเบอร์ซอครับเก็บไปได้ฮะเป็นทางทิมเบอร์ซอที่ได้ดับเบิลคิวจังหวะนี้ใช้ทิมเบอร์เชนลามขึ้นมาทงผูกกันว่าเจอเคาน์เตอร์ครับโอ้ทิมเบอร์เชนมันจะหนีไปชักกล้ามแล้วเก็บคิวไปได้ครับแล้วเอาต้าคิวเรียบร้อยครับสำหรับทาง DK ฮะโอ้งดงามครับโอ้ตอนนี้การว่าบัสโตนนะไม่ไกลอีกแล้วครับไกลแค่เอื้อมครับแล้วออกเป็นอาเคนบูธเลยฮะโอ้จังหวะเมื่อกี้นะถ้าดูเลือดนะตะกี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับเลือดของต้องฝูค่อยๆหายฮะทีละคนทีละคนแล้วตายไปตรงนี้ครับ3ตัวตอนนี้บัตสโตนอยู่ใกล้แล้วฮะจากตอนแรกมีเงินอยู่800ครับตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็น 3,400 ครับเกือบ5เท่าตะกี้ผมเหมือนเห็น BKB ก็โดนช็อตนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำดาเมจหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะนะลงไดเวอร์เสียงใหม่เหรอแล้วตอนนี้ครับต้องฝูกดสโมกมาจะอ้อมแม่น้ำน่าจะมาเก็บอเวอร์ดีวอลเวอร์วิสปักหน้าครับนำมาแต่ว่าทาง DK ฮะเหมือนจะรู้ทันครับจิตสัมผัสมีตัวมาซ้อนนะใกล้ๆกันตอนนี้อยู่ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ครับมีนี่แหละทิมเบอร์ซอครับที่เปี้ยวซ่าทาโร่อยู่คนเดียวฮะของชิ้นต่อไปที่เขาจะออกครับเป็นแบ็คกิ้งบาร์นะดูทรงละได้แล้วครับรอนกมาส่งตะกี้เกิดอะไรขึ้นฮะลูบิกอะไรเอ่ยไม่ทันตอนนี้มาดันป้อมครับลูน่าออกเป็นไรวะอย่าดูนกนะนกมาส่งแล้วออกเป็นยาฉะมาแล้วครับน่าจะออกเป็นมันต้าสไตล์นะสำหรับทางลูน่าครับเกมนี้ผมถามว่าลูบิกเกิดอะไรขึ้นนะคุณป๊อปออกกระทาฟ้าได้ออกได้ครับออกได้ครับแผ่นนี้ออกได้ครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าในเชื่อโมเบทนะฮะแฮนน็อกไบด้าที่เขาปลูกไว้ฮะแล้วทิมเบอร์ซอมาจังหวะนี้ฮะกดพอร์ทัลสโคทันทีครับแล้วหนีออกไปได้ครับคนตัดฟืนนะฮะกับฟืนนะครับมาเจอกันโอ้แล้วจังหวะนี้ครับต้องปู่จะมาเอาโรชานครับในนาทีที่28มีหวานนะแต่ว่าน่าจะมาไม่ทันนะหรือว่าอาจจะไม่สนใจนะครับสำหรับทาง DK ครับเอาก็เอาไปนะโรชานโอ้แล้วจังหวะนี้เรามาดูการเงินดีกว่านะรู้สึกการเงินมันจะปวดการเงินครับต้องฝูนำไปแล้วฮะเป็น 7,500 นะส่วนนี้ก็พีเป็นทาง OD ที่นำอยู่ครับเป็นทาง DK ที่นำอยู่ครับแล้วมาเอาทาวเวอร์กลางกันแบบสิวๆชิวๆฮะเจอเนเธอร์บลัสตอดแล้วก็ให้ลูน่าเก็บไปโอ้จังหวะนี้ก็เป็นทาง DK ฮะที่มากันกัน5ตัวเลยนึกว่าเขาจะขึ้นนะโอ้แล้วจังหวะนี้ต้องบอกว่าเจอโลคอปเตอร์ครับรวยล้นฟ้ามหานิยมมากออกเป็นซาตานิกมาเรียบร้อยแล้วเหมือนมี2ชีวิตครับตอนนี้ได้เป็นซาตานิกมาชีวิตของ
เฮลิคอปเตอร์ก็จะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่เสี่ยงอีกต่อไปนะสามารถยืนได้นานๆเปิดแฟลชแคนนอนดูดเลือดสบายๆครับเนเชอร์โพเพตตอนนี้ก็แอบไปฮะแอบไปปล่อยลูกปล่อยหลานไว้ฮะสองเลนเลยครับนี่แหละฮะคือความน่ากลัวของเนเชอร์โพเพตครับออกนิโคโนมิคอนโอแล้วดิสรัปเตอร์ครับได้คาถาฟ้ามาครับจังหวะนี้ตอนนี้ก็เพิ่มระยะเวลานะ5วินาทีนะครับแล้วก็250ดาเมจต่อวินาทีนะ250คูณ4 1,200เท่ากับว่าดาเมจถ้ายืนอยู่ในอันติเขาจะโดนทั้งหมด 1,250 ดาเมจนะครับต้องฝูรวยเพราะว่าต้องฝูเก็บเงินนะครับแอดมินนะครับต้องรู้จักอดออมนะเปลี่ยนป้อมไหมแหกยับหมดแล้วนะฮะโอ้เจอโลคอปเตอร์ครับจังหวะนี้เจอลูเซนบีมไปครับไม่เจ็บไม่คันเท่าไหร่แล้วปล่อยสตันใส่หน้าลูน่าไปครับโอ้แล้วปังเนเธอร์วาตรงนี้เลยครับคูดาอีก35วิก็จะใช้ได้ฝั่งนี้ก็จะเอาแหลกฮะโอ้แล้วเปิดในโคโนมิคอลแล้วขึ้นมาเลยครับใช้เดกเกอร์ฟลายนะฮะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละใส่เจอโลคอปเตอร์เจอโลคอปเตอร์อันติมาไม่โดนใครฮะเปิดแบ็กกิ้งบาร์เสียไปRadiant's bottom tower has fallen. ตอนนี้รอให้ใช้ Viking Bar ได้สำเร็จนะสำหรับทางต้องปูและขึ้นมาอีกรอบครับและสอยป้อมกันบาร์แหลกเลือดน้อยมากฮะและใจโลคอปเตอร์เจอ Echo Slam แล้วตายไปเลยครับ Viking Bar จังหวะนี้ของ River Song OD อันตียัดหน้าไว้ปักหน้าเปิดไปขึ้นมาแล้ววิ่งไล่ OD ไปฮะแล้วล่วงเลยครับลูน่าเป็นลูน่าที่เก็บไปได้และได้แหลกแล้วครับซ้ายมือทิมเบอร์ซอฟพยายามจะหนีตายฮะรูน่าวิ่งไล่ตามรูเซนบีมเก็บหัวไปได้โอดีมาหุบไว้แล้วติดโกงของดิสรัปเตอร์ไปไหนไม่ได้รูบิกยกมาแล้วก๊อปสกิลไว้ได้มาเป็นรูเซนบีมทิมเบอร์ซอฟปล่อยชักกล้ามไปครับดักคีบไปได้แล้วโอ้โหสเปคก็รัวฮะแล้วเจอฟิชชูของเออร์เชเกอร์จังหวะนี้ทิมเบอร์ซอฟใช้ทิมเบอร์เชนขึ้นไปฮะโอดีมาหุบหุบอะไรวะหุบรูน่าไว้ได้ครับแล้วโซลสังหารใส่หน้าอีกรอบนึงเจอวาดนี่ถ้าวาดจะเห็นว่าระยะมันไกลมากครับแล้วจะมาเอาลับบาแหลกตรงกลางฮะดูบิ๊กเขาใช้ฟิชเชอร์สวนมาแล้วเสียเอจิสครับในนาทีที่32ครับโอดีหุบตัวเองไว้แล้วลูน่าก็วิ่งหนีออกไปครับโอ้และดูฮะเขาสแปรครับดูนะเนี่ยยิงตรงนี้โดนตรงนู้นนะโอ้เอ็กโคสแลมมาจังหวะนี้ไอ้ไม่ให้บิงเข้ามาจังหวะนี้ครับและเข้ามาตายครับบิงเข้ามาตายและเนเชอร์โพเพตครับมาเอาทาวเวอร์ด้านขวานิ่งเนียนครับและเสียแล้วฮะเป็นเมกาคีฟครับของทางต้องสูบักหน้าเปิดแบ็คกิ้งบาร์ตามลูบิกมาและเก็บตีธรรมดาตายไปเลยครับคนมันมองจอลำบากมากเลยเลือดของทางฝั่งต้องฝูไม่ลดเลยฮะสกอร์คิวเท่ากันนะแต่ลูกเกมเนี่ยต้องฝูได้เปรียบแบบเห็นได้ชัดครับโอ้โหต้องจริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าเขายังไม่พูดไงครับเนเธอร์วาดนี่ทำพิษจริงๆฮะสำหรับปักหน้าเกมนี้ไม่ต้องใช้สกิลแล้วครับใช้ปุ๊บปังใช้ปุ๊บปังเซตแล้วเป็นอัพถูกไหมครับทีหรือทูเนี่ยเมกายังไม่เขาเรียกว่าใจสู้ฮะสปิริตนะเบรอบทูนะฮะ ผมว่าผมจำถูกแล้วไงโห แล้วยังใจสู้ฮะสปิริตมากครับสารคันดีเคครับต่อให้เสียเปรียบยังไงครับมาสเตอร์มูชินะฮะใช่ครับมีเกม2ต่อครับโอ้ไรดูฮะหัวใจมากครับสปิริตสุดๆครับสำหรับทาง DK ครับถ้าต้องฝูไม่มาปิดเกมอะเขาก็จะยื้ออย่างนี้ครับจนครบ2ชั่วโมงฮะ
ตอนนี้ผ่านไปแล้วครับ34นาทีครับอีกเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะกงฟูก็จะมาปิดเกมจริงๆมาเอ็นจบแล้วเนี่ยโอ้ยรอถ้าจะบอกเราเอาโลชามก็จะเกินไปนะโอ้ตะกี้ถ้าเขาไม่เดินมานี่ผมนึกว่าเขาจะเอารอโลชานะเนี่ยนั่งรออยู่4ตัวเนี่ยรองเนี่ยโอเคฮะตอนนี้ต้องฝูเพราะว่าเริ่มคิดได้แล้วนะมิดบอลขอมาต้องปิดเกมแล้วครับปักหน้านำทีมฮะการเงินตอนนี้โหต้องบอกว่าหลุดโลกไปแล้วสำหรับปักหน้านะครับลูน่าแล้วก็เนเชอร์โพเพตครับ17,000 18,000 17,000 15,000กดสโมกมาเน้นชัวครับดิลลัปเตอร์ขึ้นมาแล้วฟิชชู่กระยับพลาดไปนิดเดียวครับแล้วเขารู้ว่ามีสโมกเนี่ยการไว้ขนาดเนี้ยถ้าเขาขึ้นมาตรงนี้แล้วบอกจีจีนี่เครื่องอ่ะโอ้ยเอ็กโซแลมขึ้นมาจังหวะนี้โดนจะโลคอปเตอร์ไว้แล้วล่วงไปก่อนคนแรกบันดิลลัปเตอร์ที่เก็บไว้ได้ทิมเบอร์ซอกดแบ็กกิ้งบาร์มาครับแล้วปักหน้ากดแบ็กกิ้งบาร์กับลูน่าวิ่งไล่ตามไว้ทิมเบอร์เชนหลบออกไปได้ตัวส่วนเอาเวอร์เจอยิงกันรัวฮะเจอเนเธอร์วาดยิงกันรัวครับแล้วล่วงไปครับแล้ว GG ฮะในที่สุดก็ GG ครับแสดงว่าไอเนเธอร์วาดนะรู้สึกเหมือนจะยิงทะลุแบ็กกิ้งบาร์นะครับเมื่อกี้เห็นเลือด OD ลดนะเมื่อกี้เห็นเลือด OD แบบยิงแบบร่ำร้องนะโอเคและเกมแรกครับเป็นทางต้งฝูนะที่เอาชนะไปได้ก่อนครับด้วยความโหดร้ายนะครับของปักหน้านะโอ้ดู GPM ฮะ500นะสงครามหวาดใช่ป่ะเดี๋ยวมาลดเพราะอะไรมาลดเพราะหวาดหรือมาลดเพราะหรือเพราะมูนชิ่ง คือตะกี้บอกตรงว่าดูไม่ออกเพราะหวาดมันก็ยิงตลอดนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอเกม2กันเลยดีกว่านะครับ